อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูปุ๋ยฝ้ายส้มมงคลมาฝากกันค่ะวิธีทำร่อนแป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะผงฟูและกลิ่นวานิลาชนิดผงเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่น้ำตาลทรายลงในอ่างผสมตามด้วยน้ำเย็นและสารเสริมสำหรับทำเค้กสปาน SP ใช้หัวตีรูปตะกร้อตีด้วยความเร็วสูงสุด2นาทีใส่ไข่ไก่ทีละฟองจนครบตีต่อด้วยความเร็วสูงสุด2นาทีลดความเร็วต่ำ1นาทีใส่ส่วนผสมแป้งที่ร่อนไว้ตีผสมพอเข้ากันเติมนมข้นหวานตีผสมให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดเครื่องแบ่งส่วนผสมเป็น2ส่วนส่วนที่1เป็นสีขาวส่วนที่2ใส่สีผสมอาหารสีส้มคนให้เข้ากันบีบส่วนผสมสีส้มลงในพิมพ์ประมาณ1ส่วน2ของพิมพ์บีบส่วนผสมสีขาวทับให้ได้2ส่วน3ของพิมพ์ปิดทับด้านบนด้วยส่วนผสมสีส้มจนเต็มพิมพ์วางลงในรังถึงที่อุ่นจนร้อนปิดฝานึ่งโดยใช้ไฟอ่อนนานประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งสุกจัดปุ๋ยฝ้ายใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูปุ๋ยฝ้ายส้มมงคลแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะ